hỗn.
Hello. ดีใจที่ได้คุยกันอีกครั้งนะแคลร์เรายังไม่เสร็จธุระกันนะมันอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้ๆนี่นะแกหาไม่ยากหรอกเชอร์รี่สบายดีไหมแค่ตอนนี้นะสาบานเลยนะไอ้สารเลวถ้าแกทำร้ายเธอนังเด็กโง่ถ้าแกไม่ได้ทำของนั่นตกไว้ฉันก็จะปล่อยแกไปแล้วไม่ต้องกังวลนะเชอรี่เดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะจบลงแล้วมันต้องมีทางออกไปจากที่นี่สิมันอะไรกันเนี่ยThank you.
จริงมันต้องใช้กุญแจไปไหนงั้นเหรอเทอรี่ฉันบอกแล้วไงว่าให้อยู่นิ่งๆหนูต้องรู้จักฟังฉันบ้างอย่ามายุ่งกับหนูนะได้โปรดได้เวลาสอนมารยาทกันแล้วเสร็จจะต้องชดใช้เฮ้ยจากเด็กเว้นแกจะต้องเสียใจสุดๆแน่ไปให้พ้นช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีนังเด็กโง่ดันมาทางตันต้องซ่อนต้องซ่อนต้องซ่อนมันจบแล้วล่ะฉันล็อกประตูแล้วแกอยู่ที่ไหนเจอตัวแล้วฉันรู้นะว่าแกอยู่ในนี้เกมจบแล้วเชิญแกอยู่ที่ไหนออกมานะฉันรู้นะว่าแกอยู่ในนี้นี่แกปล่อยฉันหานานเท่าไรแกจะต้องโดนหนักเท่านั้นที่ไหนสักแห่งน่ะให้ตายซะThank you.
มันจบแล้วล่ะฉันล็อกประตูแล้วแกอยู่ที่ไหนออกมานะฉันรู้นะว่าแกอยู่ในนี้ยิ่งแกปล่อยฉันหานานเท่าไหร่แกจะต้องโดนหนักเท่านั้นที่ไหนสักแห่งนะให้ตายซะโอกาสแกครั้งสุดท้ายนะแกออกมาเดี๋ยวนี้โอ้เวดเอ้ยโคตรแสบเลยจะหายไปไหนเจอตัวแล้วนักเด็กตัวนี้เกมมันจบแล้วจะมีปัญหาแล้วล่ะที่ได้คุยกันอีกครั้งนะแคลร์เรายังไม่เสร็จธุระกันนะแกพูดเรื่องอะไรเลิกทำให้ฉันเสียเวลาสักทีเอาสร้อยแม่ฉันหรือจะให้เจอรี่ตายสร้อยงั้นเหรอแกจะเอามันไปทำไมแกอยากให้นางเด็กนี่ตายใช่ไหมได้แกอยู่ที่ไหนสถานรับเลี้ยงเด็กสถานรับเลี้ยงเด็กมันอยู่ไหนอยู่ใกล้ๆนี่แหละแกหาไม่ยากเชอรี่สบายดีไหมแค่ตอนนี้สาบานเลยนะไอ้สารเลวถ้าแกทำร้ายเธอเล่นกันแบบนี้เลยนะเวเน่ยรออยู่นั่นแหละไอ้ชั่ว
แล้วงั้นเหรอตายสิดูเหมือนจะต้องไปทางอื่นแล้วเหมือนจะเป็นทางเดียวที่ไปได้นะเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กแน่ๆ
ทนไว้นะเชอรี่ลืมตาไว้นิ่งๆ นะไม่ได้ติดเชื้อนี่มันเชอรี่เชอรี่อยู่ไหนเชอรี่เชอรี่สบายดีคุณรู้จักเชอรี่งั้นเหรอการแสดงออกด้านพละกำลังน่าทึ่งมากเกิดอะไรขึ้นกับเธอต้องประเมินสถานการณ์คุณเป็นใครเนี่ยฉันแคลร์ไม่ทันได้คิดเรื่องนี้เลยขอโทษทีนะเธออยู่ที่ไหนฮัลโหลว่าไงเธออยู่แอนเน็ตบอกหน่อยเกิดอะไรขึ้นกับวิลเลียมฉันไม่รู้ใครกันถามถึงใครก็สัตว์ประหลาดที่ทำเรื่องพวกนี้นะสิอะไรเนี่ยคุณช่วยฉันตามหาเชอรี่ได้ไหมดูเหมือนจะพัฒนาการเร็วกว่าที่คิดไว้คุณจะไปไหนเนี่ยฟังนะฉันไม่มีเวลามาเล่นเกมตอบคำถามทุกอย่างอยู่ในการควบคุมฉันต้องตามหาเชอรี่ฉันไม่ต้องมากังวลเรื่องลูกสาวฉันหรอกเชอรี่ไปไหนนะเชอรี่เป็นลูกสาวเธอเหรอเนี่ย
เทอรี่ได้ยินพี่ไหมตอนนี้กลิ่นฉันคงเหมือนอืดแล้วพูดตรงกระเช้าที่นี่เหรก่อนนะเชอรี่พี่กำลังไปช่วย
ใช้สายรัดข้อมือเพื่อเปิดใช้งานรถกระเช้าไอ้ทุ่มเรศเอ้ย
ได้โปรดโอ้ได้โปรดหยุดเถอะหยุดได้โปรดอย่าอย่าไม่ยังไงตัวมันจะทำอะไรเขาจะทำอะไรกูเลยใจที่ได้เห็นนะอ
พระเจ้าโอเคที่นี่มันช่างน่าขนThank you.
ใส่ซี่ไปออกMm-hmm.
ฉันไม่ถนัดอะไรแนวนี้เลยThank you.
เอาละเชอรี่นี่กำลังไปนะไฟคงดับแน่แกไม่ยอมตายง่ายง่าย
เอาล่ะดับเบิลลัพนะเชอรี่นี่มันนานเกินไปแล้วเธอไม่ได้แล้วเรากันเล่นใช่ไหมคุณเป็นแม่เธอนะรีบลงมานี่เลยเธอไม่เข้าใจวิลเลียมยังอยู่ข้างนอกนั่นเลยถ้าฉันไม่หยุดเขางั้นก็ไม่ต้องคุยอะไรกันอีกแล้วเดี๋ยวฉันรักษาเธอได้ที่หลับของฉันมันอยู่ไม่ไกลจากที่นี่แม่คะแต่ไม่ทันเวลาแล้วมีชีวิตนับล้านเป็นเดิมพันเชอรี่น่ารักดุนะลูกรักลาก่อนไม่ล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยเชอรี่ไม่ต้องห่วงนะพี่จะดูแลหนูเองโอเคนะทำไมพี่ถึงช่วยหนูเพราะพี่เป็นห่วงแอนเน็ตบอกว่าห้องวิจัยของเธออยู่ไม่ไกลเดี๋ยวนะรถกระเช้านั่นอดทนไว้นะเชอรี่หนูจะต้องไม่เป็นไรอีกนิดเดียวเชอรี่เราใกล้จะถึงแล้วโอ้เยี่ยมเลยรถกระเช้าเชอรี่โอเคหนูจะต้องไม่เป็นไรโอเคต้องเตรียมตัวให้พร้อมไม่มีทางหันหลังกลับแล้วรถกระเช้ากำลังมุ่งหน้าไปยังเนสห้ามออกนอกรถจนกว่าจะถึงที่หมาย
หนูโอเคนะแก้ของพี่อุ่นจังที่ชายพี่ให้มานะมันช่วยนำโชคนะรู้ไหมหนูไม่รู้จะทำยังไงถ้าไม่มีพี่ล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยหนูทำได้ดีมาตลอดจนพี่พาหนูมาเจอกับปัญหาพวกนี้พี่เก็บของของหนูได้นะหนูไม่อยากได้เอาจริงดิทำไมล่ะมันน่ารักออกแม่ให้หนูมาเป็นของขวัญวันเกิดปีที่แล้วหนูอยากให้แม่อยู่บ้านมากกว่านี้รู้ว่าแม่หนูดูเหมือนว่าจะไม่แคร์แต่ว่าเฮ้ยเชอรี่มานี่อดทนหน่อยนะโอเคขณะนี้ได้มาถึงเนสแล้วไม่เป็นไรแล้วพี่จะดูแลหนูเองมาเถอะพี่จะพาหนูไปรักษารอก่อนนะเชอรี่ไม่เป็นไรนะเพื่อความปลอดภัยกรุณาอยู่ห่างจากประตูจนกว่าจะเปิดเสร็จสมบูรณ์เพื่อความปลอดภัยกรุณาอยู่ห่างจากประตูจนกว่าจะเปิดเสร็จสมบูรณ์เพื่อความปลอดภัยกรุณาอยู่ห่างจากประตูจนกว่ายินดีต้อนรับสู่เนสขอให้มีความสุขกับการเยี่ยมชมโอเคนอนพักตรงนี้นะเอาล่ะยังไงต่อดีที่นี่ต้องมีอะไรสักอย่างสิยาต้านไวรัสนี่แหละต้องเป็นยานี้แน่ๆเฮ้ยเชอรี่พี่ต้องไปก่อนนะหนูนอนพักอยู่ที่นี่ก่อนโอเคพี่จะรีบกลับมาพี่สัญญา